เป็นคนที่น่ารักคือมีเอกลักษณ์ในตัวแต่ไม่เพียงแค่นั้นครับค่ะไปสืบรู้มาครับว่าโดมเรมอนที่สุดจะน่ารักคนนี้มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าไม่มีความน่ารักเอาซะเลยอ้าวคือเรียกว่าประหลาดสุดๆก็ได้ตกลงจะน่ารักหรือไม่น่ารักคือเกี่ยวกับการนอนอ้าวเรื่องท่านอนของน้องโดมถ้าน้องมิกพูดมาเนี่ยให้น้องโดมเล่าคงไม่เห็นภาพครับวันนี้เนี่ยพี่มีแขกรับเชิญคนสำคัญครับนะที่จะมาเล่าแล้วเห็นภาพด้วยอ้าวขอเสียงปรบมือกับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ด้วยครับผมถ้าอยากเห็นขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคำรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้หล่อเลยหล่อไม่ได้ใครที่อื่นไหนน้องแคนเดอะสตาร์นั่นเองครับนะครับผมเอาล่ะเรื่องราวเป็นยังไงฮะถามก่อนเลยพอเห็นคนนี้ออกมารู้สึกยังไงโดนแน่ใครสนิทกันขนาดนั้นฮะน้องโดมคือตั้งแต่ออกจากบ้านเดอะสตาร์มาครับก็คือต้องหาที่อยู่ในกรุงเทพแต่คือส่วนใหญ่คนอื่นๆในเดอะสตาร์8เนี่ยเขาเป็นเด็กกรุงเทพกันหมดก็เลยแบบเขาก็จะแบบมีบ้านอยู่แต่ว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดครับก็เลยต้องมาหาที่พักอยู่ด้วยกันอ๋อเข้าใจละอย่างน้องโดมที่จังหวัดอะไรครับภูเก็ตครับภูเก็ตน้องแคนสุโขทัยฮะสุโขทัยนะครับผมก็มารวมกันนะฮะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นรูมเมทกันนะฮะแชร์กันค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอย่างงี้อยู่กันมานานยังครับน้องโดมฮะโอ้ช่วงนั้นประมาณปีปีกว่าปีกว่าปีกว่าๆใช่ครับเขาเรียกว่าเห็นรู้ใจรู้พุงกันหมดทุกอย่างเลยนะเห็นขนาดไหนเห็นความกุบาทขนาดไหนพี่คันปากมากเมื่อกี้ใช้คำว่าถ้านอนแปลกประหลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอุบาทขนาดไหนครับเล่าเลยครับอยากฟังจริงๆตอนแรกอาจจะคิดว่าเริ่มต้นตอนออกมาจากบ้านแต่จริงๆแล้วเรื่องราวมันเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในบ้านฮะยังไงแทนหลังจากจำได้ว่าวีคที่2ที่ตอนนั้นฮัทออกเป็นคนที่2ไปตอนแรกนอนคู่กับฮัทแล้วโดมเสียสละนอนพื้นแล้วพอฮัทออกไปเนี่ยโดมก็เลยขึ้นมานอนคู่กับแคนครับผมหลังจากนั้นที่นอนผมรู้สึกว่ามันจะเล็กลงเรื่อยๆครับจากนอนไปแล้วมันเล็กลงเหรอจากที่ตอนแรกเนี่ยเรามีพื้นที่ของเราอยู่ครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตอนตื่นมาผมจะรู้สึกว่ามันเหลือแค่เศษ1/4ไม่เอาเหลือแค่ 25% จากร้อยครับตอนเริ่มต้นนอนเนี่ยมันปกติฮะปกติก็คือโดมจะนอนเรียบร้อยที่โอเคพี่ครับพันธีนะครับนอนเรียบร้อยแต่พอตื่นมาเนี่ยเราจะเห็นผ้าห่มเนี่ยหายไปละถ้าผมจะหายไปเสื้อที่ปิดอยู่มันเริ่มเปิดมันแล้วแต่วันว่าจะเปิดเล็กหรือเปิดน้อยได้ครับผมเมื่อเสื้อเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะกางเกงรวมใส่กางเกงขาสั้นนอนประจำขากางเกงมันมักจะไม่เท่ากันครับข้างนึงมันจะถกขึ้นมาแล้วขาอ่อนขามักจะกว้างออกเบียดเบียนที่คนอื่นครับผมลองคิดภาพตามนะคือเป็นคนเปิดกว้างแต่ว่าที่สำคัญมันอยู่ที่มือฮะยังไงฮะมือของโดมเนี่ยปกติเวลาคนตื่นนอนอย่างน้อยก็มือไปทางซ้ายไปทางขวาแต่โดมเนี่ยสมมติเวลานอนอย่างนี้ใช่ไหมครับครับมือเขาจะเหมือนกับการโพสท่าครับผมแต่ละวันจะแตกต่างกันฮะนั่นแหละครับคือท่าเขานี่จะแบบว่านอกจากกินพื้นที่แล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเหมือนแบบเปิดเต็มที่บิดเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ต้องใช้คำนี้ครับนอกจากจะกินพื้นที่และเซ็กซี่จนเกินบรรยายนะก็ยังมีท่าประหนึ่งว่าถ่ายแบบหนังสือแฟชั่นอยู่ด้วยถ่ายยืดด้วยน้องโดมทำท่าแล้วแคนเป็นคนกำกับอ่ะเหมือนที่เราเห็นว่าได้ครับได้ไหมฮะน้องโดมได้ไหมครับลองดูจำได้แม่นเลยฮะเอาโคตรท่าไหนท่าไหนแล้วสมมติอันนี้พิงอยู่พิงอยู่ดีๆนะโอ้ผมไม่ทันแล้วแหละโดมมุดพิงอยู่อย่างเงี้ยนะฮะปากเนี่ยจะอ้าบางทีลิ้นก็กระจุกมานิดนึงเป็นคนหลับตาสนิทไหมหรือไม่ค่อยสนิทอย่างเงี้ยมีข้างนึงเนี่ยจะขึ้นมาประมาณเนี้ยเดี๋ยวนั้นติดเชื่อครับมาให้สุดเล็กไปโอเคเอามือข้างนี้จะแบบอย่างเงี้ยโอ้มันไม่ขึ้นแล้วประมาณเนี้ยแล้วบางทีก็จะถ้าเกิดวันไหนโชคร้ายหน่อยเวลานอนด้วยกันวิวก็จะมาไก่ที่หน้าผมร้อนใช่ผมบอกว่าตัวร้อนไหมใช่ประมาณนี้แต่พักจริงหัวเพื่อนเสมอว่าตัวร้อนไหมแล้วคือเหมือนกบชัยโยงไงตอนแรกตกใจฮะแต่หลังๆชินครับผมแล้วมีเรื่องอื่นเผากันไหม
รูมเมทคนนี้มีอะไรแบบให้เผาบ้างไหมน้องแอนมีครับมีเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนอะไรครับผมยังไงยังไงหลายคนอาจจะเห็นว่าโดมเนี่ยดูเป็นคนแบบนิ่งๆครับแบบดูแบบพูดจาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วนะครับผมเคยเห็นมาแล้วครับครับโดมวีนหนักมากเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบโวยวายหนักมากครับผมก็เฮ้ยน้องเป็นครับแบบดูแบบพูดจาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วนะครับผมเคยเห็นมาแล้วครับครับโดมวีนหนักมากเฮ้ยคนเนี้ยหรอจังหวะวีนเวียงอะละวีนเวียงหนักมากตลอดแตกเลยไงบ้างเวียงตัวเองเวียงตัวเองครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวียงตัวเองเวียงกับตัวเองเคยรู้จักคนเวียงก็คือต้องไม่สบอารมณ์กับรอบๆตัวหรือสิ่งอื่นนะครับแล้วจะไปเวียงกับตัวเองอะไรอ่ะคือเรื่องของเรื่องนี้มันเกิดจากตอนนั้นเนี่ยเราผมตอนนั้นตื่นวันนั้นผมตื่นสายกว่าโดมประมาณสักช่วงเวลาประมาณ 9:30 อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็นอนอยู่ในห้องสักพักได้ยินเสียงจากห้องโดมมาอะไรอะไรเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบโวยวายหนักมากครับผมก็เฮ้ยน้องเป็นไรวะเดินไปดูโดมเป็นไรผมหาเสื้อกั๊กไม่เจอพี่ผมหาเสื้อกั๊กไม่เจอครับพี่มันหายไปไหนพี่ผมไม่รู้เลยพี่วิ่งขนแบบตะกร้าผมตู้เสื้อกั๊กไม่เจอโวยวายทั่วห้องเลยฮะโอ้โหเสื้อกั๊กไม่เจอโดมเอาไปซักหรือเปล่าไม่พี่ผมไม่ได้ซักผมเอาไว้ที่นี่พี่มันหายไปไหนอะอะไรอะพระเจ้าอะไรเกิดอะไรขึ้นไปใจแล้วเวียนเรื่องเสื้อผ้าตัวเองมันก็แปลกแล้วอยู่คนเดียวแล้วตะโกนด่าตัวเองอะไรพี่มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะเสื้อมันหายไปไหนอะพี่แล้วสรุปแล้วโวยวายได้เจอเสื้อไหมครับไม่เจอไม่เจอแล้วหลังจากนั้นแคนทำไงครับก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยแรกๆก็สนใจครับสักพักไม่หยุดผมก็เลยเดี๋ยวเงียบสักแป๊บนึงสักพักก็หายไปเองเพราะหาไม่เจอแล้วต้องเปลี่ยนชุดแต่งอื่นชุดแต่งแบบแสดงว่าเขาสนิทกันเขารู้ทางกันแล้วเจอมาถึงแบบเฮ้ยเป็นไรเปล่าแล้วก็นานๆครั้งครับอ๋อมีเวียงกันจริงๆใช่เวลาครั้งที่มันแบบเรารู้สึกแบบรีบใช่เรารีบอะไรเงี้ยใช่แต่ปกติไม่เหวี่ยงกับคนอื่นใช่ไหมกับคนอื่นจะไม่เป็นไม่ค่อยครับเพราะว่าแบบไปสัมภาษณ์มาทีมงานทุกคนบอกน่ารักมากใครก็บอกเป็นเด็กน่ารักคิดดูนะคะคือน่ารักคือไม่เหวี่ยงคนอื่นเหวี่ยงตัวเองวันนี้ก็ถามน้องแทนถูกไหมที่น้องโดมได้ฉายานามว่าโดมเรมอนถูกครับถูกเพราะว่าอะไรครับอย่างแรกเลยคือน่ารักเป็นคนน่ารักดูอย่างถ้าเกิดเห็นหน้านั่งนิ่งอย่างเงี้ยก็น่ารักละน่ารักครับผมคือเป็นคนที่ทุกอย่างชีวิตของเขาเป็นคนน่ารักหมดเลยฮะเวลาพูดจาเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอยู่กับเขาแล้วมีความสุขวันนี้ต้องขอบคุณน้องแคนมากๆเลยนะคะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณแคนค่ะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตส่งน้องแขกจกส่งแขกเดินครับสุดหล่อตรงนี้อยู่นานแล้วพี่จะต้องหมองหม่นขอบคุณมากครับ